นายสุเทพเทือกสุบรรณไลฟ์เฟซบุ๊กโชว์เอกสาร94หน้าแจ้งรายละเอียดสัญญาโครงการก่อสร้างโรงพัก369แห่งหลังปปช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหาตนเองกับพวกรวม17คนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบยืนยันการเห็นชอบอนุมัติโครงการเป็นไปตามหลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เสนอมารองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุกทลายโรงงานผลิตยาย่านกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบลักลอบผลิตยาปลอมจำนวนมากขายส่งทางออนไลน์จับกุมนายณเดชพลเทียมถนอมพร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันขายยาปลอมคดีนี้ศาลอนุมัติหมายจับ2คนหลบหนีไปได้1คนตำรวจสภ.ท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เรียกลุงในคลิปตีสุนัขสอบปากคำหลังเจ้าหน้าที่ Watchdog Thailand แจ้งเอาผิดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ยืนยันรักสุนัขที่ตีพร้อมลงโทษที่ตีเพราะลงโทษกินไก่ไม่เคยจับสุนัขใส่กระสอบถ่วงน้ำตามข่าววอนทั้งน้ำตาไม่อยากให้เจ้าหน้าที่นำสุนัขทั้ง3ตัวไปเลี้ยงแทน